8 นาฬิกา 16 นาทีท่านผู้ชมครับเรื่องเล่าเช้านี้มีประเด็นน่าสนใจการบ้านการเมืองคือตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองต่างๆอาจจะทำตาปริบๆถ้าไม่ใช่พรรคใหญ่นะถ้าเพื่อไทยก็จะมีพื้นที่สื่อก้าวไกลก็พอมีแต่พรรคอื่นเนี่ยหาพื้นที่ยากอันเนื่องมาจากของสังคมจับตาดูสองพี่น้องเขาปาดกันไปปาดกันมาหรือเปล่าระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหน้าสื่อก็เลยเต็มไปด้วยสองพี่น้องท่านผู้ชมอย่างภาพนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชไปงานราชการนะไปทางราชการนะไม่ใช่หาเสียงภาพขวาเมื่อสักครู่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานนี้มาในลุคนี้ใส่หมวกแล้วก็ไปที่จันทบุรีกับจังหวัดตราดก็ไปในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าย้อนกลับมาท่านนายกนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ไปเป็นคณะไปถึงจุฬาภรณ์อำเภอจุฬาภรณ์อันนี้ได้ข่าวเป็นบ้านของคุณธนกรกวางบุญโคชนะรัฐมนตรีสำนักนายกคู่ใจภาพแม่คุณธนกรได้เข้ามาโอบกอดผูกผ้านายกรัฐมนตรีกอดกันเหนียวแน่นขนาดนี้ขณะเดียวกันท่านก็ไปตรวจราชการหลายจุดดังไรแล้วก็แน่นอนเป็นที่จับตาดูไปตรวจราชการที่ไหนนะที่คุณเจริญวรบอกกันน้องไบร์ทไปวัดค่ะวัดหลวงพ่อวังยางใหญ่วัดยางใหญ่นั่นนมัสการหลวงพ่อวัดยางใหญ่แล้วก็มีอะไรคือคุณชินวรเนี่ยบอกอย่างนี้ค่ะเป็นห่วงในฐานะเป็นกัลยาณมิตรท่านนายกและตัวคุณชินวรก็เป็นคนนครศรีคือจุดสำคัญการตรวจราชการครั้งนี้มีแต่ชาวบ้านบอกรักจังหูท่านนายกก็บอกรักจังหูมีแสดงเต้นบาสโลปโชว์ด้วยนะคู่กับป้ายตอนหนึ่งท่านผู้ชมครับไปไหว้บูชาตาพานบุญวัดยางใหญ่ที่ท่าศาลาแล้วถัดมาท่านก็ต้องไปที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่น้องไรใช่วัดเจดีย์นี่ก็ต้องมีค่ะตัวราชการท่านผู้ชมแต่ก็จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อผู้คนมากมายสอสอแห่ต้อนรับเลยท่านผู้ชมฮะแต่กรณีที่ตาพานบุญที่วัดยางใหญ่เนี่ยคุณชินวรนี่แหละบอกก่อนที่ท่านนายกจะไปนะคือบอกว่าในนามชาวนครศรีธรรมราชยินดีต้อนรับท่านนายกแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงในฐานะกัลยาณมิตรเนี่ยก็คือไปดูตารางงานแล้วเนี่ยไปหลายที่กรณีที่ให้ท่านมาที่วัดยางใหญ่มานมัสการหลวงพ่อและไหว้บูชาตาพรานบุญที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าทำพิธีไม่ถูกอาจจะทำให้วิบัติได้ฮะคุณชินวรบอกในฐานะกัลยาณมิตรก็เลยบอกไปแบบนี้ถ้าทำพิธีไม่ถูกวิบัติได้มนต์ดำเข้าตัวเหรอค่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งในฐานะกัลยาณมิตรในฐานะคนนครศรีธรรมราชเนี่ยเพราะว่าผมไปดูในโปรแกรมแล้วที่ผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ท่านไปเนี่ยหลายที่ก็เป็นการตรวจราชการก็ดีแต่บางที่เช่นท่านไปให้ท่านไปนมัสการหลวงพ่อวัดยางใหญ่และก็พรานบุญซึ่งวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อ20 ปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนคงจำได้ผมเคยถูกทำพิธีบนดำที่วัดนี้นะฮะแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ทำพิธีก็เกิดวิบัติไปนะครับกราบเรียนฝากท่านนายกตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าด้วยความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยขอว่าท่านนายกให้ไปด้วยจิตศรัทธาและต้องการทำบุญจริงๆแล้วก็อยากจะฝากผู้จัดว่าต้องหาเจ้าพิธีที่มาทำบุญเนี่ยให้ถูกต้องด้วยไม่นั้นก็กลัวว่านายกจะเสียหายได้ครับหมายถึงถูกมนต์ดำเองเหรอคะเพราะว่าเคยมีในวัดนี้เนี่ยครับที่มีประวัติแล้วโดยเฉพาะผมเองเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็มั่นใจว่าท่านนายกก็ท่านก็คงมีความปรารถนาดีที่จะทำบุญแต่ไม่มั่นใจผู้จัดว่าที่พาไปนั้นมีเจตนาและก็มีเจ้าพิธีที่ทำให้ถูกต้องหรือไม่ก็กลัวว่าจะเป็นปัญหาได้อ้าวแล้วคุณเชนวันทำไมไม่ตามไปเกิดพลาดพลั้งทำไม่ถูกต้องมีเจ้าพิธีอะไรหรือเปล่าคุณธนกรได้ทำเรียบร้อยไหมนี่เป็นห่วงเดี๋ยวมีมนต์ดำนะแล้วคุณชินวรถึงขนาดต้องไปแก้นะใช่คือคุณชินวรบอกผมเคยโดนมาแล้วจนต้อง